คุณพันกวีค่ะนะคะถามว่าอย่างกรณีแมวเกล็ดเลือดต่ำค่ะคุณหมอเนื่องจากพยาธิในเม็ดเลือดเนี่ยถามว่าถ้าเราต้องการที่จะทำหมันเนี่ยทำได้ไหมคะคุณหมอก็อาจจะดูจริงๆแล้วเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจกับคำว่าเกล็ดเลือดต่ำก่อนค่ะเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุก็คือสัตว์ป่วยนะครับสัตว์ป่วยเนี่ยปั๊บเกล็ดเลือดต่ำสัตว์ที่ไม่ได้ออกกำลังกายคือนอนอย่างเดียวนะครับกินอาหารคุณภาพไม่ถึงก็เกล็ดเลือดต่ำนะครับเพราะงั้นจะเวลาหมอเขาจะทำหมันเนี่ยเขาก็จะดูจากตัวสัตว์เนี่ยว่าโอเคสัตว์แข็งแรงดีไหมถ้าสัตว์แข็งแรงดีนะครับก็อาจจะทำหมันให้เลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานอันใหม่เกิดขึ้นนะครับว่าโอเคเอาไปโรงพยาบาลปั๊บต้องเจาะเลือดมันก็จะมีค่าเจาะเลือดตรวจดูซิว่าสัตว์เป็นโรคตับโรคไตหรือเปล่าสัตว์มีเกล็ดเลือดต่ำหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนั้นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มเข้ามาอีกตั้งเกือบ 2,000 บาทนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นกลุ่มหมอที่มีประสบการณ์เนี่ยกับสัตว์ซึ่งหมอเขาแน่ใจว่าเจ้าของเลี้ยงดูเขาดีนะครับเอาเก็บไว้ในบ้านไม่ได้ปล่อยมันออกมาเที่ยวนอกบ้านนะครับแล้วโอเคกินอาหารที่มีคุณภาพดีมีการฉีดวัคซีนครบถ้วนเนี่ยนะครับถ่ายพยาธิตามกำหนดนะครับอาจจะไม่ต้องตรวจนะครับก็ทำเลยนะครับ